วันพุทธที่25มกราคม2566เวลา6นาิกา30นาทีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม องค์การนักศึกษาชมรมสมาธิและศีลธรรมชมรมพุทธศาสตร์และประเพณีและเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทำบุญตักบารและเจริญพระพุทธมนต์หนึ่งในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน่นครบรอบ59ปีประจำปี2566โดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์ชันชัยพันทองวิรยิยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและภริยาดเรเอินจิตพันทองวิรยิยกุลเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทและเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยขอนแก่นคณะบดีคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมในพิธีสําหรับพิธีทาบุญตักบารและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ59ปีประจำปี2566จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาผู้ล่วงลับอีกทั้งรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยในเวลา6นาฬิกา3 30นาทีมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพธิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์60รูปณนะบริเวณสะพานขาว ต่อมาในเวลา7จ0นาฬิกามนาทีมีพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์ถวายเจตุปัจจัยเทยธรรมถวายพระตาหารเช้าแด่พระผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบ10รูปพร้อมพิธีทอดพระป่าสำหรับทุนการศึกษาณนะถงชั้นหนึ่งอาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแกน่นจากนั้นพระสงฆ์อนุมโมทนาและเจริญชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำพระพุทธมน์พเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้มหาวิทยลาลัยขอนแก่นมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่มหาวิทยลาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย,าายาาและนวัตกรรมหรืออวได้จัดให้มหาวิทยลาลัยขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกและมหาวิทยลาลัยขอนแก่นได้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ตามนโยบายของประเทศส่งผลให้ปีล่าสุดถูกจัดอันดับโดย the impact เป็นอันดับหนึ่งของประเทศในด้าน SDG1 No Poverty และ SDG2 Zero Hunger และอันดับต้นๆของประเทศใน SDG3 Good Health s d g 4 Quality Education และ s d g 5 Gender Equality นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความมุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือ Green University การเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาด้วยนวัตกรรมของภูมิภาคและประชาคมอาเซียนศูนย์กลางด้านการแพทย์และการแก้ปัญหาสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมุ่งสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้สร้างนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและความผาสุกข,ของสังคมโดยสะท้อนค่านิยมด้านการอุทิศเพื่อสังคมโซเชียลดีเวอชั่น